พัชชาแอนด์ออสการ์สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกๆท่านทำขนมน่ารักน่ารักเอาใจเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านพัชชาด้วยนะคะเดี๋ยวตามพัชชาเข้าไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็หาง่ายๆนะคะมีไม่กี่อย่างค่ะมีโอริโอสีผสมอาหารช็อกโกแลตวันนี้พัชชาจะใช้ช็อกโกแลต2แบบนะคะก็คือเป็นช็อกโกแลตธรรมดาผสมนมแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตสุดท้ายเลยก็คือเกล็ดน้ำตาลไว้สำหรับโรยหน้านะคะเราจะทำในส่วนของช็อกโกแลตนมก่อนนะคะพัชชาจะนำไปละลายในไมโครเวฟทีละ30วินาทีนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำที่จับกันนะคะนำโอริโอที่เราเตรียมไว้มาแยกออกเป็น2ส่วนนะคะจุ่มช็อกโกแลตนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงกลางเนาะหลังจากนั้นก็เอาอีกส่วนหนึ่งมาประกบได้เลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะคะโอเคค่ะได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำช็อกโกแลตชมพูไว้แต่งหน้ากันนะคะนำเข้าไมโครเวฟละลายเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำสีผสมอาหารสีแดงหยดลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของที่จับนะคะตัวเป็นตัวที่จะไปจุ่มในไวท์ช็อกโกแลตนะคะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดา5นาทีเหมือนเดิมนะคะโอริโอในส่วนแรกที่เราเสียบไม้นำไปแช่ตู้เย็นก็เซตตัวได้ที่แล้วนะคะนำมาจุ่มในช็อกโกแลตที่เราละลายเตรียมไว้ได้เลยค่ะขยับเขาไปมานิดนึงนะคะเพื่อให้ได้รูปสวยงามเนาะแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา 10-15 นาทีนะคะในส่วนของไวท์ช็อกโกแลตก็นำมาชุบเหมือนกันนะคะและนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเหมือนเดิมค่ะเมื่อช็อกโกแลตของเราแข็งได้ที่แล้วนะคะก็นำออกมาตัดแต่งนิดหน่อยนะคะตกแต่งเขาให้ได้สวยงามนะคะถึงเวลาแต่งหน้าโอริโอลอลิปอปของเราแล้วนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะแต่งแบบไหนเขียนไปแบบไหนนะคะวาดลวดลายแบบไหนตามใจชอบเลยค่ะทุกคนBye-bye.
ตามด้วยเกล็ดน้ำตาลค่ะโรยไปเลยค่ะในส่วนของเกล็ดน้ำตาลนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกซื้อได้เลยนะคะก็เอาตามใจชอบเราเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะโอริโอโลลิปป๊อปของพัชชาค่ะใครจะแพ็คใส่ถุงผูกโบน่ารักน่ารักเอาไปฝากเพื่อนๆตามเทศกาลต่างๆได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้พัชชาก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ Thank you for watching